ี้แบบได้ใจที่เป็นปีทองหนูและเฮียอยู่ด้วยก็อยู่ด้วยหลังจากนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละใช่ก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมรู้สึกว่าขอบคุณทางฟีดว่าที่จัดกิจกรรมแบบจัดอีเวนต์แบบดีๆแบบนี้ที่ทำให้เห็นแบบว่าคนเห็นแบบซีรีส์วายมากขึ้นแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้คนแบบเป็นสื่อที่ทำให้แบบคนเห็นความสัมพันธ์ของนักแสดงแล้วก็โปรดักชันเบื้องหลังแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากอยู่เบื้องหลังแบบทำผลงานเรารู้โปรเซสทุกอย่างก็ดีใจที่แบบว่าซีรีส์วายแต่เรื่องเนี่ยมีแบบการพัฒนามากขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนแบบอยากให้ซีรีส์วายทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าไปไกลไประดับโลกเลยก็ขอบคุณทางปีด้วยใส่มาคือแบบเฮ้ยเฮ้ยใหม่ครั้งแล้วเฮ้ยได้รางวัลด้วยเฮ้ยดีใจอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็แบบว่าผู้ใหญ่ได้แบบได้เห็นความสามารถของพวกเราใช่ครับก็วันนี้ถ่ายท่าพิเศษอยู่ครับคิวสองแล้วใช่ครับใช่ครับกำลังใจมาเป็นชุดเลยหรือเปล่าคะกำลังใจมาเป็นชุดเลยไหมสำหรับการถ่ายท่าพิเศษในโอ้ยกำลังไม่ใช่กำลังใจลิ้นพันกำลังใจมาเต็มที่เลยไหมมาเต็มที่เลยครับได้รางวัลนี้ด้วยแล้วก็กำลังใจจากแฟนคลับทุกคนด้วยเพราะว่าตอนที่เราแบบเปิดคิว1คิว2ก็มีคนเล่นแท็กด้วยครับผมแล้วก็มีคนย้อนดูรูปหรือว่าโมเมนต์เก่าๆมันก็ทำให้เราคิดถึงแบบนิ่งเฮียตอนสมัยนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราก็แบบเป็นเด็กที่เติบโตมากับนิ่งเฮียแล้วทำให้เรามีถึงทุกวันนี้แล้วก็แฟนคลับที่สปอร์ตที่ทำให้มีถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบเล่นเพลงติดอันดับ1เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกอย่างเลยนะครับส่งคือสปอร์ตให้ด้วยต่อไปคิว3คิว3เป็นยังไงบ้างเราแบบว่าเข้มข้นเหมือนกันนะเรื่องอะไรจะไปอะไรกันนี้ได้บ้างอ๋อจริงๆเนื้อเรื่องก็จะเป็นเนื้อเรื่องแบบต่อจากภาพปกติเลยครับจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากนั้นครับก็หนูก็กับพี่เด่นก็จะมีพี่เด่นโตอยู่แล้วแหละครับแต่หนูก็จะแบบมีความโตขึ้นแล้วก็พี่เด่นโตอยู่แล้วเหรอพี่เด่นโตอยู่แล้วแล้วก็เรื่องราวความรักแบบก็จะยิ่งเริ่มลึกไปเรื่อยๆใช่ก็อาจจะมีบางจุดที่แบบคลิกๆบ้างครับรู้สึกว่าคิว1คิว2ก็คือเฮียก็รู้ไม่ใช่คิวไม่ใช่คิว1คิว2หรอกคิว1ของซีนแรกอ๋อคิวซีนแรกของคิว1เลยครับมาก็ไม่บอกโดนซ้ำกันก่อนคนแรกซ้ำกันก่อนเนี่ยช่วยป่ะผ่านหลังไหมขออนุญาตเราเก่งมากได้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการการันตีความเป็นแบบว่านักแสดงของเราเนี่ยก็คือเรามีสปอร์ตต่างๆด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นอะไรกันบ้างครับก็ของผมก่อนก็ได้ครับก็ผมก็จะเป็นซีรีส์นอกค่ายครับซีรีส์เรื่องภารกิจลับฉบับแฟนดอมครับก็ตอนนี้เวิร์กช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกไม่นานก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วใช่ก็ตื่นเต้นมากเลยครับเป็นซีรีส์แนวที่คิดว่าทุกคนน่าจะสนุกแล้วก็ชอบขอกำลังใจขอกำลังใจใช่ครับขอกำลังใจจากธนานุสันสนแล้วก็มีสันชายด้วยครับขอกำลังใจในการถ่ายซีรีส์ครับให้ผมแล้วก็ติวเตอร์ด้วยทำละครแสดงคนอื่นด้วยครับรอดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูหนูเลยครับผมพอรู้สึกว่าเห็นเบื้องหลังว่าซ้อมเบื้องสองกันสนุกสนานมากก็เห็นหนูเหมือนกันก็สู้ๆ
ผมเฮียก็สู้ๆเหมือนกันครับผมเพราะรู้สึกว่าเจอนักแสดงที่แบบว่ามีความสามารถมากๆแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเวิร์กช็อปกับนักแสดงแต่เวิร์กช็อปกับตัวเองมากขึ้นครับผมก็ต้องทำการบ้านมากขึ้นก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบว่าท้าทายดีสนุกดีครับผมซึ่งทำไปเดย์ก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่เนาะมันเป็นอารมณ์และเป็นละครซีรีส์ที่แบบว่าเข้มข้นก็ทำเต็มที่ครับก็ฝากด้วยครับรับบทเป็นเล้งแต่เล้งไม่แซ่บนะครับโอ้แซ่บไม่แซ่บรอดูเอาครับทุกคนของเราฝากงานของเราด้วยครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะครับซีนูนิวครับแล้วก็ฝากซีรีส์นิ่งเนี่ยก็หามาซื้อตอนพิเศษด้วยครับใช่ครับก็ทุกคนก็ใกล้จะได้รับชมแล้วครับอย่าเพิ่งเบื่อหนูเพื่อแล้วก็เงียบเงียบนะครับจริงๆพวกเราไปใช่ครับผมก็ฝากนักแสดงทุกคนในนิ่งเนี่ยเลยนะครับผมทุกคนก็ตั้งใจทำมากๆนะครับผมแล้วก็ฝากแรงเราใจทุกคนเบื้องหลังด้วยพี่อ๊อฟพุ่มกลับด้วยนะครับผมที่ทำความพิเศษมาเดี๋ยวดูกันว่าจะมีกี่ EP นะครับผมก็ขอให้มีเยอะๆเยอะๆเพราะว่าอยากเล่นเยอะกันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับมีเนี่ยแล้วก็ฝากเพลงรักแท้หนูด้วยใช่ครับฝากเพลงรักแท้ด้วยครับเพลงประกอบละครเรื่องคุณชายนะครับก็ฟังได้ทางช่อง YouTube ของทางช่องวันเลยนะครับก็ตอนนี้4ล้านแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่ชอบแล้วก็ฟังบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเนี่ยจะไปโคเวอร์ยากครับแต่มันก็โคเวอร์ยากอยู่นะเพลงหนูกับร้องยากอยู่นะจริงๆเสียงเนี่ยร้องเสียงหนูนะขอเฮียฝากเพลงด้วยครับก็เป็นมีซิงเกิลนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าคนหนึ่งคนนะครับผมก็ได้ปล่อยมาแล้วนะครับผมก็สามารถไปฟังได้ที่ Lumadi Channel นะครับผมก็ไปฟังกันเยอะๆนะครับเป็นเพลงที่โอ้โห2ปีกว่าจะปล่อยมาด้วยติดสถานการณ์แล้วก็เป็นเพลงสมัยที่เราอยากแข่งตอนนั้นที่อยากนำเสนอนะครับผมก็ไปฟังกันได้ฝากซีรีส์เพราะว่าพูดไปแล้วต่อไปนี้เงี้ยพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วเดี๋ยวนี้เราถึงจุดที่ปากทางกันเองหรอก็ช่วยกันใช่ครับ